สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักเกมที่มีชื่อว่า Arch Age War นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่มีคลาสให้เลือกเล่นหลากหลายมากแล้วก็มีกราฟิกที่สมจริงนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าเลือกตัวละครหรือว่าสร้างตัวละครนั่นเองนะครับนี่คือตัวละครของผมที่ผมเล่นอยู่นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมสร้างตัวผู้หญิงมานะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นตัวผู้ชายซะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาดูก่อนว่าเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีเผ่าให้เลือกเยอะมากๆและแต่ละเผ่าก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทางอาชีพของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นคัตซีนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตัวละครหรือว่าสร้างตัวละครนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถดูไปก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนดูหนังเลยนะครับหรือบางคนอาจจะอยากสคิปก็มีปุ่มสคิปให้นะครับผมนี่เราสามารถสคิปได้เลยครับผมแบบนี้นี่ครับมาแล้วครับเปิดตัวครับทั้ง6เผ่าตรงนี้ครับอย่างเท่นะฮะก็จะมีเผ่าทั้งหมด6เผ่านี่ฮะ1 2 3 4 5 6นะครับผมอันแรกนะครับจะเป็นเหมือนเผ่ามนุษย์นะครับนูยานนะครับซึ่งไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเผ่านี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5คลาสนะครับให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์นะครับที่ถือดาบโล่นะครับหรือว่าจะเป็นกลาดิเอเตอร์ครับดาบใหญ่นะครับผมหรือว่าจะเป็นพิเลเจอร์นะครับอารมณ์เหมือนแอสซัสซินนะครับแล้วก็มีอาร์เชอร์นะครับเป็นนักธนูระยะไกลนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสายเวทอย่างบาลานซ์เวเวอร์ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นของเผ่ามนุษย์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเผ่าพี่บึกนะครับวอร์บอนนะครับวอร์บอนนะครับก็จะมีให้เราเล่นด้วยกันทั้งหมด4คลาสด้วยกันนะครับผมคลาสแรกเนี่ยจะเป็นคลาสของการ์เดียนนะครับก็จะเน้นในความถึกนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็คลาสที่2นะครับดาบใหญ่นะครับเอาท์ลอว์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีสายปืนด้วยนะครับผมเป็น Judge of Karma ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นชาแมนครับก็คือเป็นสายเวทนั่นเองนะครับเผ่าต่อไปนะครับนี่เลยครับดราฟนะฮะเผ่านี้นะครับจะเป็นเผ่าคนแคระนั่นเองนะครับเผ่าคนแคระนะครับก็จะมีให้เล่นทั้งหมด4คลาสด้วยกันนะครับก็จะมีคอนเทนเดอร์นะครับก็จะเป็นตัวแทงค์เหมือนกันนะครับเป็นตัวแนวหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี Mercenary นะครับเป็นดาบใหญ่นะครับก็จะคล้ายๆกันกับเผ่าที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็มี Bowler นะครับเป็นนักฆ่านะแล้วก็จะมี Hunter ครับนี่เป็นเผ่าคนแคระนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเราไปดูสาวๆกันบ้างนะครับเริ่มจากซ้ายสุดก่อนนะครับจะเป็นเผ่าเอลฟ์ครับนี่โอ้โหคือชุดอย่างสวยนะครับนี่ครับนี่คือชุดเริ่มต้นนะครับผมอันแรกนะครับจะเป็นอาร์บิเตอร์นะครับก็จะเป็นสายดาบโล่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นแอสซัสซินครับนี่สวยเท่นะครับแล้วก็จะมีแทร็กเกอร์เป็นสายธนูครับแล้วก็จะมีปืนนะครับเป็นฟอร์เรสต์ชาร์ปชูเตอร์นะครับนี่หูก็จะเป็นเอลฟ์เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็เป็นอิลูชันนิสต์นะครับผมก็จะเป็นสายเวทของเผ่าเอลฟ์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับฮารานินะครับผมนี่จะเป็นเผ่าฮารานิครับเปิดตัวอย่างสวยนะครับนี่ถือดาบนะครับมีให้เลือกด้วยกัน5เหมือนกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับก็จะเป็นซอร์ดเมเดนผมบอกเลยว่าผมเลือกเล่นตัวนี้มาเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นแดนเซอร์นะครับแต่แดนเซอร์มันก็จะเป็นนักฆ่านะเป็นอารมณ์แบบนักฆ่านะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นวอชเชอร์นะครับวอชเชอร์ก็เป็นสายธนูยิงไกลนะครับแล้วก็มาเป็นอบิสซัลอัลโลนะครับเป็นสายยิงปืนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอเลเมนทัลลิสต์นะครับก็จะเป็นสายเวทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเผ่าแมวนั่นเองนะครับสำหรับคลาสนี้นะครับก็จะมีความน่ารักตรงที่ว่ามันมีหูแมวนะครับแล้วก็คลาสที่มีให้เลือกเล่นเนี่ยจะมีแค่คลาสเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเพลนรีโซเวอร์หรือว่าสายปืนนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเผ่าแล้วก็คลาสทั้งหมดนะเพื่อนๆเห็นตรงนี้แล้วก็โอ้โหมีให้เลือกเล่นกันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมว่าในเกมเนี่ยมันมีอินเทอร์เฟซเป็นยังไงมีระบบอะไรบ้างนั่นเองครับ
โอเคครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก่อนอื่นให้ดูอินเทอร์เฟซแล้วก็ภาพของเกมนี้ครับผมเรียกได้ว่าฉากต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันดูสมจริงมากๆครับถ้าใครชอบภาพแนวสมจริงเกมนี้ก็จะตอบโจทย์คุณเลยนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองนะครับก็จะมีชื่อเมืองเลเวลบอกนะครับแล้วก็เกมนี้จะสะดวกสบายมากๆในเรื่องของการหา NPC สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าอุ้ยมาเล่นใหม่แล้วโอ้โหเมืองมันใหญ่มากแมปมันใหญ่มากแต่หา NPC ไม่เจอนี่ครับเวลาเข้าเมืองมามันขึ้นให้ด้านบนหมดเลยครับคุณอยากไปเก็บคลังคุณอยากไปซื้อของซื้อยานะครับหรือคุณอยากไปซื้อสกิลนะครับนี่เขาก็จะเดินไปให้หมดเลยนะครับเนี่ยเราก็มาซื้อยงซื้อยาซื้ออะไรได้เลยนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซก็จะคล้ายๆกับเกม MMO อื่นๆตรงที่ว่ามันก็จะมีเป็นตัวเควสที่เราสามารถออโต้เควสไปได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะวาร์ปไปก็ได้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแมปนะครับแมปเกมนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เดินทางไปเก็บเลเวลหรือว่าไปฟาร์มหาของในแผนที่ต่างๆได้แบบสบายๆเลยนะครับผมส่วนระบบต่างๆเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ระบบสำคัญหลักๆที่ทำให้ตัวละครเก่งนอกจากการใส่ของต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็คือจะมีประมาณ3ระบบนะที่เป็นแบบเบื้องต้นเบสิกเลยนะครับ1เลยคือคลาสครับคลาสเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเล่นได้เลยนะอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวนี้ใช่ไหมมันจะเป็นคลาสดาบถ้าเกิดอยู่ๆวันนึงผมเบื่อแล้วเล่นจนเบื่ออยากไปเล่นตัวที่เป็นเวทบ้างหรือตัวที่เป็นระยะไกลบ้างเนี่ยถ้าผมเปิดตัวกาชาได้นะครับแล้วได้ตัวละครเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถสวิชไปเล่นได้นั่นเองนะครับเนี่ยคือผมก็เปลี่ยนไปเล่นปืนก็ได้นะครับเปลี่ยนไปเล่นเป็นตัวแนวนักฆ่าก็ได้นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยสามารถเล่นได้2สายแบบนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็จะสามารถดูด้านซ้ายบนได้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นระบบที่ดีมากๆคือมันทำให้เราแบบเอ้ยเราเปลี่ยนไปเล่นตัวนู้นตัวนี้ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของงบประมาณที่จะใช้มากขึ้นตรงที่ว่าโอเคถ้าเราย้ายสายไปแล้วเราก็อาจจะต้องมาเรียนรู้สกิลใหม่อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะได้จากการเปิดกาชาเป็นหลักเลยนะครับก็จะได้เริ่มจากเป็นตัวสีเทาก่อนแล้วก็มาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มาเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่าสีแดงนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับนี่สีทองก็จะแบบอลังหน่อยนะครับมีออลงออร่าแบบนี้นะฮะนี่โคตรเท่นะครับแล้วก็สุดท้ายโกงสุดคือสีม่วงตัวนี้นะครับที่แบบว่าสามารถใช้คลาสได้ของทุกสายเลยใช้รูปแบบการโจมตีได้ทุกแบบเลยนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าตัวละครผู้หญิงก็งานดีๆเยอะเหมือนกันนะครับเผื่อใครที่ชอบเล่นแนวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับมีน้องแมวมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับหรือว่าตัวหล่อๆเท่ๆเฟี้ยวๆก็มีนะครับนี่หนุ่มหล่อนะครับมีหนุ่มหล่อสาวสวยมีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลาสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างตอนนี้ผมเล่นไอ้ตัวพี่บึกนี่ใช่ไหมสมมุติผมอยากไปเล่นตัวสาวๆบ้างนะครับสมมุติอยากเล่นน้องคนนี้นะครับเราก็กดเชนได้เลยเห็นไหมครับนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้ทันทีนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะยิงปืนได้นะนี่เห็นไหมรูปแบบการโจมตีตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปืนทันทีแต่ว่าสกิลด้านล่างเห็นไหมครับมันจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเราเรียนรู้สกิลดาบมานั่นเองเราก็จะต้องไปซื้อสกิลของสายปืนมานะครับเพื่อเล่นน้องนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวนี้นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถในด้านการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกเพิ่มคริหรือเพิ่มสถานะต่างๆนั่นเองนะครับเหมือนกันครับสัตว์เลี้ยงเราก็สามารถที่จะเปิดกาชาได้นะครับมีตั้งแต่ระดับสีเงินสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สูงกว่าสีแดงก็จะเป็นสีทองนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยบัฟเรานะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงโอ้โหเกมนี้ก็น่ารักมากๆนะครับนี่เห็นไหมฮะแมวดำนะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัวเหมือนเอลฟ์แบบนี้นะฮะน่ารักโคตรๆเห็นปะนะครับเขาก็จะบินตามเราแบบนี้ครับนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่นะครับผมก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เกศสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงที่แบบว่าเริ่มมีสแตทที่มากขึ้นเพิ่มมูฟสปีดได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าด้านของการป้องกันนะครับก็จะเพิ่มได้จากพวกสัตว์ขี่นะครับนี่เห็นไหมครับว่าจะมีออดิบัฟรีสิตนะครับดีเฟนซ์โพชั่นรีคอเวอรี่ก็คือใครอยากถึกเนี่ยก็มาทำพวกสัตว์ขี่ได้นะครับสูงกว่านั้นก็จะเป็นสีทองนะครับที่เรียกได้ว่าทั้งวิ่งเร็วทั้งถึก
นะครับแล้วก็การสถานะต่างๆได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับใครมีสีทองเนี่ยเรียกได้ว่าตึงๆเลยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นคลาสสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่นะครับเขาสามารถที่จะผสมกันได้นะครับก็คือเราสามารถผสมไปเรื่อยๆเพื่อขึ้นระดับสีของเขาได้นะครับหรืออาจจะอยู่สีเดิมก็ได้ถ้าเกิดว่าเราดวงไม่ดีนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกลับเป็นคลาสเดิมที่ผมเล่นก่อนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีพวกระบบของระบบกิลด้วยนะครับระบบกิลเนี่ยเราสามารถหากิลเข้าไปนะครับเพื่อเล่นสงครามต่างๆได้นะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับรูปแบบมันก็เป็นแบบฟรีพีเคอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะโจมตีผู้เล่นที่อยู่ในแมปที่เราสามารถตีได้เลยด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบดันนะครับให้เราเข้าไปฟาร์มได้นะครับก็จะมีดันต่างๆให้เราไปลงอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ฟาร์มดันนี้อยู่นะครับก็สามารถวาร์ปเข้ามาฟาร์มแบบนี้ได้เลยอยู่ที่ไหนก็วาร์ปเข้ามาได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเดินไปหน้าดันนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับนี่จะเดินไปตีให้ดูนะครับภาพก็จะค่อนข้างสวยนะสำหรับผมมองว่าใครที่ชอบแนวสมจริงอ่ะจะถูกใจเกมนี้นะครับโอเคนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นคนที่เขากำลังฟาร์มกันอยู่นะครับแน่นๆเลยนะนี่ดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมเดินไปจุดประจำผมก่อนแล้วกันนี่จุดประจำผมตรงนี้เลยนะครับมีคนฟาร์มอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมโล่งๆเลยมอนเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟาร์มได้นะครับประมาณนี้เลยเนี่ยเราก็ปล่อยฟาร์มไปซึ่งไอ้ดันแต่ละดันเนี่ยมันก็จะมีการจำกัดเวลาในการลงในแต่ละวันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีระบบคอลเลกชันนะครับที่ให้เราเนี่ยเก็บของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรืออะไรต่างๆเนี่ยครับมาสะสมใส่คอลเลกชันของเราแล้วก็มีการเพิ่มค่าสเตตัสนั่นเองนะครับยิ่งเราสามารถฝากสมุดได้เยอะค่าสเตตของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนระบบ PVP ก็อย่างที่บอกครับเราสามารถที่จะตีกับเพื่อนๆได้เลยนะครับในพื้นที่ต่างๆที่เขาอนุญาตให้ตีนะครับใครที่แบบเอ้ยมีอลิหรือมีอะไรกันก็สามารถที่จะซัดกันได้เลยนะครับตรงนั้นเลยนะส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆของเกมนี้นะครับก็มีการแจกเรื่อยๆนะครับมีการแจกของเรื่อยๆตามอีเวนต์อัปเดตต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบไปเข้าร่วมการตีบอสนะครับหรือว่าเป็นพวกพาร์ทก็มีเหมือนกันนะพาร์ทก็จะมี2แถว2ราคาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแจกพวกเรื่องของตั๋วกาชากันไปนะครับในส่วนของพาร์ทนะนะก็จะประมาณนี้อันนี้คือระบบคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอีกระบบนึงที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือระบบเรือนะครับคือเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนั่งเรือนะครับไปล่าบอสได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเอาเรือเนี่ยไปส่งหาแบบของหรือวัตถุดิบต่างๆได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ไอ้ดันเจี้ยนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับมันมีดันเจี้ยนที่เป็นเรือด้วยนะคือแบบเราใช้เรือไปฟาร์มนะครับเนี่ยเราสามารถเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยแล้วกันนะไปให้ดูเลยไหนๆก็รีวิวละนะครับคือเราสามารถที่จะขี่เรือของเราเนี่ยไปฟาร์มได้เลยครับนี่ฮะนี่เห็นไหมนี่มีคนฟาร์มอยู่นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาฟาร์มพวกแมงกะพรุนอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกฉลงฉลามอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าแปลกใหม่ดีนะคือแบบใช้เรือในการฟาร์มนี่ตรงนี้เลเวล40ถึง45นะครับคนก็ฟาร์มกันเต็มไปหมดเลยครับนี่นะเนี่ยกดฟาร์มปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยนะครับประมาณนี้เห็นปะเนี่ยเราก็จะฟาร์มได้ยิกพีด้วยได้ของด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะได้เงินเด้งขึ้นมานะครับส่วนระบบการทำของเกมนี้นะครับก็อาจจะคราฟของไปเรื่อยๆนะครับตามเทียร์ของตัวละครเราหรือว่าที่ตัวละครเราจะทำได้นะครับอันนี้จะเป็นของเรือนะคือมันจะมีแยกของคนกับของเรือให้อีกทีนึงด้วยนะครับก็คือมันก็จะมีความหลากหลายตรงนี้นะครับผมส่วนระบบแอดเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็มีตามปกติของเกม MMORPG อยู่แล้วนะครับอ้อแล้วลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมก็อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ตรงกันนะครับว่าภาษาไทยยังไม่มานะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นในมือถือนะครับหรือว่าถ้าเล่นในคอมก็สามารถเล่นผ่านตัวลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้มาเป็นคลิปรีวิวคร่าวๆแล้วกันจริงๆเกมนี้ยังมีระบบอะไรอีก
ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาศึกษาได้แต่ถ้าจะให้พูดในคลิปนี้มันก็อาจจะยาวมากจนเกินไปนะครับก็สามารถมาติดตามในสตรีมผมได้เช่นเดียวกันนะผมก็แอบๆเล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ